ห็นคนนั้นยมคุยกันเรื่องคำนำหน้านามก็เลยสนใจครับคือผมเนี่ยมักจะงงอยู่ตลอดเวลาคือถ้ามันมีนำหน้าซะเยอะนี่เขาเรียงกันลำดับเขาเรียงกันยังไงก็ไม่รู้เนาะอ๋อเขาจะมีวิธีเรียงของเขาครับก็คือเช่นตำแหน่งวิชาการน่าจะขึ้นก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเช่นศาสตราจารย์พลเอกนะฮะหม่อมหลวงนายแพทย์คุณหญิงด็อกเตอร์โก้อย่างเงี้ยโอ้โหทำไมมันยาวจังก็เนี่ยไม่ต้องอะไรเนี่ยสวเนี่ยสวเกณฑ์เนี่ยโอ้โหคำตำแหน่งก็อุตลุดไปหมดเหมือนกันนะมันสำคัญนะผมเชื่อว่ามันสำคัญไม่ฉะนั้นทุกคนมันไม่ไขว่คว้ากันขนาดนี้นะอาจารย์นะใช่ครับทุกคนมันไขว่คว้าเพราะมันสำคัญนะมันเป็นอะไรที่พอไปไหนแล้วมีคนมองอ่ะแต่ผมว่าไม่สำคัญนะผมอยู่มา63ปีผมก็นายรัชพลเนี่ยไม่เคยมีอะไรนำหน้าเลยฮะนะฮะแม้จะมีกฎหมายเอ้ยยังไม่มีสินะฮะเขาเปลี่ยนคำนำหน้าได้นี่ก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมพี่โก้ไม่เปลี่ยนอาจารย์ว่าไงอ่ะไปถามผมเราเริ่มไปถามจากการเห็นชื่อก่อนเช่นไปเจอชื่อศาสตราจารย์พลเอกด็อกเตอร์พักพงษ์เนี่ยรู้สึกยังไงครับให้ความสำคัญไหมครับ 30% ก็บอกค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับ28ก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญครับ26ก็ไม่ให้ความสำคัญเลยแล้วก็15ให้ความสำคัญมากถ้าเราดูแล้วเลยคนบอกว่าคนไทยเนี่ยถ้าแค่เห็นชื่อนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นในทางลบคือไม่ให้ความสำคัญประมาณ 50% ใช่28มีให้ความสำคัญอยู่ประมาณ45%ทีนี้พอมาดูกลุ่มให้ความสำคัญคือกลุ่มไหนกลุ่มให้ความสำคัญส่วนใหญ่คือกลุ่มพี่โก้ครับ60ขึ้นแล้วกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านให้ความสำคัญเหรอให้ความสำคัญครับก็คือคนที่มีอายุนะครับกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านนะครับกลุ่ม60ขึ้นที่สำคัญครับแปลกใจมากนะครับแปลกใจมากเลยกลุ่มนักเรียนนักศึกษากับให้ความสำคัญกับคำนำหน้านามด้วยอ๋อเขายังเชื่อกันอยู่มั้งเนาะหรือเขายังนะครับว่าไอ้คนที่เป็นอะไรคนที่เป็นอะไรถึงมีคำนำหน้านามอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวว่าถ้าใครอยากทำรีเสิร์ชต่อเนาะผมแนะนำลองไปทำดูว่าทำไมกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเขาถึงให้ความสำคัญนะครับนะจากนั้นผมก็มาคำถามที่สองว่าอ่ะมีกี่เห็นชื่อแล้วคราวนี้เจอหน้ากันตัวเป็นๆพบเจอกันในงานไหนสักแห่งหนึ่งแลกนำบัตรหรือเขามาแนะนำตัวเจอกันเนี่ยให้เกียรติเขาขนาดไหนสูงสุดเลยเนี่ยถ้าบอกให้เกียรติมากเนาะก็อยู่ที่คนที่มีฐานะดลศักดิ์หม่อมหลวงหม่อมมัธยมนะครับนะอันนี้เข้าใจได้ลองมาก็คนที่มีนำหน้าวิชาชีพนายแพทย์แพทย์หญิงลองมาก็พวกตำแหน่งวิชาการศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับอันดับ4ก็เป็นผู้พวกตามวุฒิการศึกษาเช่นด็อกเตอร์ครับอันดับ5ก็พวกมียศพลเอกพลตำรวจเอกเหรอนะครับแล้วก็อันดับ6ก็ครับนำหน้าแบบผู้หญิงก็คือคุณหญิงท่านผู้หญิงทั้งหลายทีนี้ถ้าเราเอาคำว่าให้เกียรติมากกับค่อนข้างให้เกียรติมารวมกันเราค้นพบว่าคนไทยครับให้เกียรติกับคนที่เป็นหมอมากเลยครับโอ้ครับเพราะคนที่มีคำนำหน้านามตามวิชาชีพครับพวกแพทย์นายแพทย์แพทย์หญิงเภสัชกรหญิงพวกเนี้ยสัตวแพทย์รวมแล้วถึง80รวมแล้วถึง 86% ครับคือให้เกียรติมากและค่อนข้างให้เกียรติใช่รวมไปแล้ว 86% แสดงว่าอะไรครับพี่โก้แสดงว่าคนเป็นหมอเนี่ยไม่ต้องหาอะไรมาใส่เพิ่มเติมแล้วครับแค่หมอคนเขาให้เกียรติเต็มที่แล้วครับเขาให้เกียรติในเชิงวิชาชีพใช่ครับคือแค่หมออย่างเดียวจบถูกไหมใช่ครับอาจารย์ก็เยอะนะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เยอะทีนี้ถ้าเรามาดูรอสออะไรทั้งหลายพอชอพอสออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็เกินครึ่งทั้งนั้นนะครับในตำแหน่งเหล่านี้คำนำหน้าเหล่านี้ก็คือคนให้เกียรติเกินครึ่งทีนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยให้เกียรติไม่เหมือนกันกลุ่มข้าราชการกลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการเนี่ยจะให้เกียรติหนึ่งให้เกียรติสูงๆเลยนะหนึ่งให้เกียรติกลุ่มของคนมีฐานะดอนศักดิ์สองกลุ่มข้าราชการจะให้เกียรติสูงๆเลยกับกลุ่มคนที่มียศมีตำแหน่งอันนี้เราก็พวกบิ๊กทั้งหลายใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็ให้เกียรติกับคนที่มีคำนั้นนามสตรีเช่นคุณหญิงท่านผู้หญิงครับคิดแบบข้าราชการวิธีคิดแบบนักศึกษานักศึกษาจะให้เกียรติ
คนที่มีคำนำหน้านามนะครับตามคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งวิชาการครับโอ้ยอย่างอาจารย์นี่ก็นักศึกษาชอบเลยพอสอดอลอเนี่ยนะนักศึกษาเขาก็ชอบดูพอสอดอลอรอสอดอลอสอดอลอยิ่งเป็นสอเนี่ยโอ้โหนักศึกษาก็ตากว้างไงคนที่เป็นสอสอคนนี้คือใครสอนี่คือศาสตราจารย์ถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับศาสตราจารย์ครับทีนี้ถามพอมาดูที่ภาคนะครับมาลองดูที่สำคัญพอเฉพาะที่ประเด็นสำคัญเนาะครับคนภาคไหนที่เห็นสิ่งเหล่านี้สำคัญน้อยสุดคุณณพงศ์คิดว่าคนภาคไหนนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูโพลนะผมเดาว่าภาคอีสานผมว่าภาคกลางอ่ะคนกรุงเทพครับอ๋อเหรอคนกรุงเทพให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้น้อยที่สุดครับก็จริงน้อยที่สุดทำไมอาจารย์เพราะมันมีดาดดื่นแล้วมันยังไงอาจจะเป็นเพราะเขาเจอคนเหล่านี้บ่อยแล้วเลยไม่รู้สึกไม่สนใจนะครับรู้สึกเฉยๆรู้สึกมันก็คือยังไงก็คือมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่ข้อที่สำคัญข้อถัดมานี่สำคัญมากเลยอันนี้คือนิสัยของคนไทยหรืออาจจะของคนทั่วโลกด้วยก็ว่าได้เนาะครับเคยตรวจสอบไหมว่าคนเหล่านี้ปลอมหรือไม่ปลอมผมว่าสมัย 89% ผมว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยตรวจเพราะว่ามันตรวจยากอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันตรวจง่ายเดี๋ยวนี้ระบบการสืบค้นมันค่อนข้างจะรวดเร็วถูกไหมมันรวดเร็วแต่ก็ไม่ค่อยตรวจกัน 89% นะครับจุด89กว่า 89.54 ผมให้แถมไปหน่อยเป็น90ไปเลย 90% ไม่เคยตรวจครับคือถ้าไม่มีประเด็นคงไม่ตรวจถ้าไม่ตรวจอย่างอาจารย์เนี่ยผมคงไม่ไปเสียเวลาตรวจใช่ไหมได้ผอสอดอรอจริงเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันหรืออาจจะต้องตรวจละแต่ถ้าให้หมอเกตมันมีประเด็นไงคือพอมีประเด็นเนี่ยเราก็ตรวจกันทีเนี่ยครับเพราะเราการที่เราไม่ตรวจเนี่ยนะครับโอเคถ้าเราแค่เจอหน้ากันแค่อะไรโอเคก็ไม่เป็นไรแต่วันนั้นก็ตามที่เขาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราเริ่มขอมีความใกล้ชิดเลยเช่นชิดกับเราขอความสนับสนุนขออะไรที่จะต้องมีกิจกรรมร่วมกันผมว่ามันได้เวลาตรวจแล้วครับหรือบางทีคุยกันไปแล้วแบบสมมตินะสมมติว่าเป็นพอสอเขียนมาว่าเป็นรอสอดอรอแล้วคุยไปคุยมาเอ๊ะเราเอ๊ะว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอวะถ้าเกิดการเอ๊ะก็ต้องตรวจใหม่ก็ถ้าคุยไปสักพักเนี่ยเป็นผมก็ถามโทษนะฮะจบด็อกเตอร์ที่ไหนฮะเนี่ยอันนี้คุณรัฐพงศ์คิดเหมือนผมเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนมีด็อกเตอร์นำหน้าเยอะมากแต่ผมจะไม่ถามตรงๆว่าจบไหนผมจะดูก่อนดูแล้วก็ถ้าคนเองได้ก็คนถ้าคนเองไม่ได้ก็ถามตรงๆเลยอาจารย์ผมสงสัยนิดนึงนะกรณีคือผมก็เห็นบ่อยว่าแบบบางคนเขาได้แบบดุษฎีโดยมหาลัยให้อ่ะคือเป็นกิตติมศักดิ์อะไรประมาณเนี้ยพวกปกติเขาไม่ใช้กันนะแล้วอย่างเงี้ยเขาใช้เขาไซส์เขาใช่ไหมดอลอแบบเนี้ยโดยทั่วไปเขาไม่ใช้กันนะอ๋อคือใช้ก็ต่อเมื่อเราได้จริงๆถูกปะใช่เป็นงานวิชาการจริงๆเราใช่แต่ว่าเวลาเขียนใบทางราชการคำว่าด็อกเตอร์เขาจะไม่ใส่กันนะครับเขาถือว่าไม่เป็นทางการไม่ใส่เข้ามาในเอกสารราชการเช่นเอกสารราชการผมเนี่ยออกไปก็จะเป็นแค่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาไม่มีคำว่าด็อกเตอร์ลงไปอย่างน้อยเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นศาสตราจารย์ก็แค่ใส่ชื่อไปตรงๆเลยว่าเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ก็ใส่แค่ศาสตราจารย์ศิวัฒน์วงเวียนจันทร์ไม่มีด็อกเตอร์ใส่เข้าไปไม่มีด็อกเตอร์นำหน้าเพราะเอกสารราชการเนี่ยบางทีเขาเหมือนเชิดชูเนาะเช่นวันนี้คืนดีอาจจะมีสถาบันการศึกษาสักแห่งบอกว่าเอ้ยรัชพลนี่มันใช้ได้เว้ยให้กิติมศักดิ์นั่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ห้ามที่จะไม่ให้ใครนะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นบริยากรีนมาสักเขาจะไม่ใช้กันแต่ถ้าคุณอยากเอาไปใช้สำหรับเพื่อแสดงคนเห็นว่าคุณได้แล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สามารถเอาไปใช้ในสมัครเป็นอาจารย์ทางวิชาการอย่างเป็นทางการได้อ่ะนะครับอันนี้ก็นะแต่มันแยกไม่ออกใช่ไหมพอเขาบอกเขาเป็นด็อกเตอร์ปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าเป็นดุษฎีบัณฑิตกิติมาสักหรือว่าเป็นด็อกเตอร์ที่เรียนจบมาจริงเนี่ยเราไม่รู้เนาะเราไม่รู้ครับแต่ให้มียศตำแหน่งก็เถอะนะพลองค์พลเอกพันเอกบางทีเราก็ไม่รู้ของจริงของปลอมอ่ะนะแล้วพอไปตรวจแล้วเป็นไงพอไปตรวจแล้วครับนะก็40คนที่เคยตรวจนะก็คนพบว่า 48% ไม่เคยเจอ 32% เคยเจอ
ว่า 18% ส่วนแล้วงงยังไม่แน่ใจว่าของจริงหรือของปลอมมาอ้างจบด็อกเตอร์มาจากสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนะไอ้ 18% นี่อยู่ในข่ายอย่างกรณีหมอเกตนะมันยังงงอยู่นะงงอยู่ครับยังงงอยู่ว่าตกลงเอายังไงกันแน่นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าผมบอกตรงนะพี่โก้แค่คำว่าแพทย์หญิงเนี่ยคนก็ให้เกียรติแล้วครับแต่ตอนนี้มันยังเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะไอ้แพทย์หญิงเนี่ยว่าตกลงยังไงเออหมอความงามนะครับแต่เขาจบเท่าที่รู้มาเขาจบแพทย์จริงๆนี่ใช่นะฮะคุณลำนี่บอกว่าโปรดสังเกตด้วยว่าด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยไหนด้วยนะคะเพราะว่าด็อกเตอร์ไทยนี่มันเกลื่อนมากอยู่ใช้คำว่าเกลื่อนเลยอ่ะก็เราแต่ถ้าเขาได้มาเราก็ต้องยอมรับแหละใช่ไหมก็เหมือนอเมริกามาอะไรเยอะแยะไปหมดมันไอวี่ลีกมันมีกี่ที่เองใช่ไหมถูกนะฮะคุณแจ็คกี้บอกว่าสมัยตอนเรียนหนังสือนี่ใฝ่ฝันอยากจะมีคำนำหน้านะเพราะว่ามันเท่เลยไปลงทุน5ปีนะฮะเพื่อจะได้ว่าที่ร้อยตีเรียนนะฮะเรียนรอดอ5ปีอาจารย์แสดงว่าสำคัญนะก็คิดแตกต่างกันคิดแตกต่างกันไปนะครับนะฮะแสดงว่ามันสำคัญมันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนะความน่าเชื่อถือบางอย่างได้แต่ว่าจริงมันช่วยในเรื่องการเขาเรียกอะไรคอนเน็กชันน่ะเนาะใช่ใช่การที่แบบอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับก็แหมอยู่ดีก็คือเวลายื่นนำบัตรใช่ไหมครับใช่ไหมมันมีคำนำหน้านามคนก็สนใจแต่คนหนุ่มเนี่ยโล่งๆไม่มีอะไรเลยโล่งเหลือเกินผมหาอะไรมาเติมดีวะถ้าโล่งๆไม่มีอะไรเนี่ยจะหันไปดูนามสกุลก่อนเลยครับอ๋อตามด้วยนามสกุลนะสำเนียงสนอได้ไหมมีใส่ไปเปลี่ยนเป็นมีมิดเดิลเนมด้วยได้ไหมนะครับเพราะว่านามสกุลนี่ก็สำคัญนามสกุลสำคัญเหมือนกันนะครับนะครับผมแล้วมันจะจบไงเนี่ยอาจารย์ในมาเรื่องนี้แล้วสักหน่อยนะพรุ่งนี้ก็จะมีสวและหมอเขตต้องไปผมว่าหมออยู่ไปเรื่อยๆครับเชื่อผมเหรอไม่ได้แน่นอนนะผมพูดให้ฟังผมเนี่ยผมวิเคราะห์ว่าหมอจะอยู่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เงียบไปตามใดที่ไม่มีคำสั่งไม่มีคำสั่งศาลอะไรออกมาอยู่ไปเรื่อยๆครับเพราะสังคมไทยเดี๋ยวก็เงียบไปเองเรื่องอื่นมันมาแซงใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวเขาจะเงียบไปเรื่อยๆกันเนี่ยนะครับนะแต่ระหว่างนี้ก็อย่าไปให้สัมภาษณ์อะไรนิ่งไว้นิ่งไว้อาจารย์ก็นิ่งไว้ครับอยู่ไปเรื่อยๆเงียบๆไปเรื่อยๆสังคมไทยเนี่ยนะผมก็เชื่อนะว่าสังคมไทยนี่ลืมง่ายแต่บางเรื่องนะ โอ้โหผ่านมากี่ปีก็ไม่ลืมนะอย่างแป้งเนี่ยนะถูกไหมอาจารย์มันมีบางเรื่องถึงไม่ลืมนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามาพูดกันทุกวันนอกจากจะมีเรื่องใดๆขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเราก็จะขุดขึ้นมาสักทีนึงความร้อนแรงมันลดลงความร้อนแรงมันลดลงหรืออาจจะกลายเป็นเรื่องที่แซะกันไปแซะกันมาในสังคมเท่านั้นเองครับเรื่องประชดประชันนะเดี๋ยวพอเวลาเกิดข้อถกเถียงอะไรกันเกี่ยวกับทางด้านศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เดี๋ยวมันมียกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยนี่มันเป็นอะไรอ่ะแบบเหมือนดาราท่านหนึ่งท่านเสียไปแล้วนี่แหละที่แบบประเภทโกหกนู่นโกหกนี่เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างมาเป็นเลยนะมาเป็นสัญลักษณ์เลยนะอันนี้เดี๋ยวจะยุ่งนะแต่ก็มันก็อยู่ที่ว่าจากนี้แกคงเงียบแต่ว่ามันจะมีคนไปร้องมากน้อยแค่ไหนที่จะกลายเป็นเรื่องใช่ไหมก็คงมีคนไปร้องนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าตราบใดที่ศาลไม่ตัดสินหมอเกตไม่ไปไหนแล้วครับหมอเกตยังทำหน้าที่แต่ดิฉันจะไม่รับเงินเดือนค่ะจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่านะทั้งหมดของดิฉันนี่ถูกต้องอย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์ก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลครับเงินเดือนหลายบาทนะคิดให้ดีนะอาจารย์สั้นๆนิดเดียวก่อนจบไปเรื่องอื่นนิดนึงไอ้มันมีผลสำรวจ Line Today ออกมาเนี่ยแล้วโอ้โหคุณหมอชัยไงแมงโมเลยอ่ะแกก็บอกว่าเห็นไหมนายกขึ้นมาอันดับ1เลย 40.13 พิธานี่ทิ้งห่าง 34.09 แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นตัวเลขที่ก่อนหน้านี้พิธาเขาที่1 36.35ซึ่งแสดงว่าคือเหมือนเขาเชื่อโพลเนี่ย อาจารย์มองไงอ่ะ
ก็ไอตัวโพผมไม่มีคอมเมนต์เนาะแล้วก็แล้วแต่สำนักก็แต่ละวิธีการทำเราก็ให้เกียรติกันอันนี้มันจริงๆมันไม่ได้เหมือนโพนะมันเหมือนอะไรวะมันเหมือนแบบให้มาถามว่าเห็นใครมากที่สุดหรือเปล่าประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าเหมือนโหวตอะโหวตมันก็เป็นการทำโพอย่างนี้นะเป็นการทำโพอย่างนี้แต่ว่าเขาให้คนที่อะไรผ่านไลน์อ่ะก็คือใส่ข้อมูลเข้าไปอะไรเงี้ยเนาะนะครับนะแล้วก็เขาคงมีระบบเข้าในการป้องกันไม่ทำซ้ำนายกมี 8,742 คะแนนถ้าดูแล้วน้อยก็คงมีวิธีทำของเขานะครับได้ครับ